สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมของทางบริษัท Cooler Master ก็คือนี่ครับพัดลม Cooler Master Single Flow X 120 mm ขนาดพัดลม120 mm อันนี้ผมซื้อมาจากห้าง Fortune Town ดินแดงนะเพิ่งจะกลับมาเมื่อกี้นะคว้ากล้องมาถ่ายเลย120 mm แฟน High Air Flow ก็คือค่าการเขาเรียกว่าเป่าลมสูงwhisper quiet ก็คือเงียบ flow ไม่ใช่ต้องอ่านเป็นลำดับfourth the fourth generation bearing ก็คือเป็น bearing POM นะฮะใช้ตัวเดียวกับของ JetFlow 120ก็คือเป็น bearing รุ่น4ก็คือเป็นรุ่นที่ Cooler Master เขาได้จัดสรรมากับรุ่นนี้นะฮะพัดลมตัวนี้นี่ก็เป็นสเปคครับมีไฟทั้งหมดมี4ตัวมีบลูกรีนเรดแล้วก็นอน LED หรือว่าเป็นตัวแบบไม่มีไฟแล้วอันที่2 dimension ก็คือสเปคพัดลมครับอันนี้พัดลมหนา25มมครับก็หนาพอตัวขนาดมาตรฐานพัดลมทั่วไปเลยครับความเร็วอยู่ที่ 2,000 รอบบวกลบ 10% อัตราการไหลเวียนลม90 CFM CFM ก็คือ CFM คืออะไรหลายคนอาจจะงง CFM ก็คือ cubic foot per minute ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีครับผมก็คือก็อันเนี้ยมีอัตราไหลเวียนลมสูงมากถึง90ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีคล้ายๆรุ่นไอ้นี่เลยครับ JetFlow อยู่ที่95ใกล้เคียงกันไลท์เอ็กเพคทันซี 160,000 ชั่วโมงรู้ไหมทำไมมันถึงนานเพราะมันใช้แบริ่งรุ่นที่4นี่แหละจะเป็นตัวลดเสียงรบกวนครับผมระดับเสียงอยู่ที่19เดซิเบลเนี่ยเห็นมั้ยแบริ่งไทป์4 generation bearing connector 3พินครับใช้หัวต่อ3พินสามารถต่อลงบนเมนบอร์ดของท่านได้ผมลืมบอกไปหัวต่ออยู่ไหนวะนี่เขาให้อันนี้มาด้วยคืออะไรหัว3พินไปแปลงเป็นโมเหล็ก3พินแปลงเป็นโมเหล็กซึ่งผมก็จัดการต่อไว้แล้วจากข้างหลังตรงนี้นะที่ผมจะเอาไปทำข้างหลังตรงนี้ที่ผมจะเอาไปทำจริงๆจะเอาไปต่อ Cooler Master V10 ครับแต่ต้องเสียไปเพราะไม่เอาไม่อยากซื้อมันเปลืองตังค์นะแถมอันใหญ่ด้วยอันนี้ก็พัดลมCooler Masterครับหน้าเคสแม่งนึกว่าพัดลมโน้ตบุ๊กครับหมุนช้าชิบหายเอาจริงๆแม่งหมุนช้ามากอะนะก็ถ้าพูดหยาบคายอะไรไปก็ขอโทษด้วยก็มันจริงอะครับแม่งหน้าหมั่นไส้มากอะเมื่อวานแม่งร้อนจัดเล่นคอมอย่างร้อนอะอันนี้คอมผมก็ทำการชำแหละเปิดฝาไปเรียบร้อยครับอันนี้ถ้าดึงออกมาแกะซองมาปุ๊บดึงซองออกมาจะเจอกับพัดลมเลยนี่ครับหัวต่ออันนี้มีไฟนะที่ผมซื้อมามีไฟสีฟ้าหัวต่อโฟกัสสิ3พินหัวต่อ3พินท่านสามารถต่อลงบนช่อง SYS underscore fan หรือว่า system fan นะซึ่งตอนนี้ผมต่อกับไอ้นี่อยู่ซึ่งผมก็กำลังจะลื้อมันออกเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะเดี๋ยวต้องไอ้นี่ก่อนไขออกก่อนแม่งไขยากมากเอาละครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วแม่งใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงลุมไขยากมากครับอันนี้ก็โฟกัสติดตั้งเสร็จแล้วและนี่ก็พัดลมหน้าเคสเช่นเคยครับผมที่ผมลื้อมาก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบปลั๊กคอมแล้วก็เปิดเครื่องดูดิว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคครับเราก็อันนี้แล้วเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยเราจะมาดูไฟกันครับสวยเดี๋ยวดูดิว่ามันจะดังขนาดไหนเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนเอาปิดสิเข้าโบสกีนเรียบร้อยครับผมคอมแม่งลกมากโอ้คอมลกมากครับผมได้ยินปะพัดลมที่เราต่อไปข้างหน้านะนี่อยู่ตรงนี้ได้ยินหรือเปล่าแล้วตรงเนี้ยไม่น่าได้ยินโอเคครับใส่รหัสในภาพที่คุณเห็นอาจจะแบบเห็นว่าเอ้ยทำไมเป็นรอยอะไรหรือเปล่าตรงกลางจอครับเนี่ยจริงๆมันเป็นที่กล้องผมครับผมมันเหมือนมันแตกอะครับมันจอมันแตกเข้าของผมใช้เมนบอร์ดของ Gigabyte ผมเลยมีโปรแกรมปรับมาให้เมนวิดีโออยู่ไหนเอ่ย
ไหนอ่ะเนี่ยตรงไหนอ่ะรอสักแป๊บครับท่านผู้ชมครับโอเคผมปรับรอบเรียบร้อยรอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ปิดแฟลชดิเนี่ย 1,962 รอบอุ้ยแสบมืออุ้ยได้ยินไหมครับเดี๋ยวนะตรงเนี้ยจะไม่ได้ยินเป่าเข้าหรือดูดออกวะเนี่ยเออ๋ออันนี้ผมเอาเป็นดูดออกลืม งงเองเว้ยโอเคอุณหภูมิ CPU ตอนนี้33ครับผมเนื่องจากว่าไอ้พัดลมเนี่ยมันอยู่ใกล้ซิงค์แล้วพอไปติดปุ๊บแล้วเปิดรอบสูงเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนจากที่ซิงค์ CPU สามารถเป่าออกได้นะมันก็ลดลงมากอัตราการระบายความร้อนถูกต้องตามหลักการขยายตัวของความร้อนครับเมื่อความร้อนอันนี้เรื่องจริงนะเมื่อความร้อนมันมีอุณหภูมิสูงใช่ป่ะมันก็จะลอยตัวขึ้นสูงแล้วพัดลมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันอยู่สูงใช่ไหมในเคสเนี่ยปกติเวลาผมเล่นเกมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยร้อนมากจะร้อนมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมเอามือวางเนี่ยมันจะเป็นส่วนหัวส่วนบนสุดของเคสครับที่มีข้างล่างจะเป็น CPU ซิงค์ CPU เมื่อลมร้อนมันเป่าใช่ป่ะมันก็เหมือนเหล็กเวลาความร้อนอะเหล็กมันก็ร้อนนี่แม่งก็จะร้อนไปทั้งเคสครับผมมันก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนมากพอความร้อนมันขึ้นสูงปุ๊บไอเนี้ยไอตัววัดเนี้ยมันก็จะวัดได้สูงพอเราติดอันนี้เข้าไปพัดลมตัวSeekern 4X เข้าไปปุ๊บมันก็จะเย็นขึ้นนะเดี๋ยวตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องเป็นตอนกลางคืนจะดูว่าสวยขนาดไหนโอเคครับสำหรับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทุกท่านไม่ว่าจะไลค์หรืออันไลค์ก็ขอบคุณที่ได้เข้ามาดูคลิปของผมผมไม่ได้อะไรมากหรอกผมแค่แบบถ่ายให้คนเขารู้อะเพราะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนคงจะด่ามั้งนะด่าผมว่างี่เง่าอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ